ุณผู้ชมครับเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยแต่รู้กันอยู่นะครับธรรมดาทุกวันนี้เนี่ยเขินอายกันเวลามีปัญหาไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับทำให้เกิดความเครียดชีวิตรักก็ไม่สนุกอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อกับรายการชูรักชูรสได้เลยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นแพทย์หญิงใจดีอีกแล้วนะครับแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตนั่นเองครับขอเริ่มพูดคุยกับคำถามแรกของค่ำคืนนี้กันเลยนะคะคุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะเล่ามาว่าตอนนี้มีปัญหาที่สำคัญที่หนักอกหนักใจมากๆเลยก็คือหัวนมบอด อยากทราบว่าหัวนมบอดเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีในการรักษายังไงบ้างมีแฟนแล้วเนี่ยคุณผู้ชายจะคิดยังไงกับผู้หญิงที่หัวนมบอดจะทำให้มีปัญหาต่อชีวิตคู่ของตัวเองไหมนะคะโดยเฉพาะถ้าหากผู้ชายรู้ว่าแฟนสาวของตัวเองมีจุดบอดอย่างนี้เนี่ยจะรับได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามว่าหัวนมบอดเป็นยังไงนะคะคุณหมอในลักษณะของหัวนมเราอะนะคะก็จะมีก็คือจุดหนึ่งจะเป็นหน้าอกเป็นนมของเราเลยนะคะแล้วก็จะมีลานนมใช่ไหมคะที่จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลบางทีก็จะมีจุดๆๆนะคะอีกอันหนึ่งที่โผล่ออกมาเนี่ยก็คือหัวนมใช่ไหมคะตรงหัวนมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะบางทีมันไม่ชูแบบเด้งดึงให้เราเห็นอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยก็คือบอดลงไปก็คือบุ๋มลงไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้บางทีเห็นแบบเป็นสีแดงอย่างเงี้ยค่ะว่าอุ้ยหัวนมหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตัวหัวนมบอดเนี่ยก็จะมี3ระดับนะคะก็1ระดับที่ว่าในกรณีที่ว่าบางทีมันบุ๋มเข้าไปถ้าเกิดกรณีเจอความเย็นหรือบางทีเราไปเคลียร์ๆจับๆเนี่ยมันก็เด้งดึงออกมาได้อันนี้คือระดับที่1นะคะอันนึงก็คือว่าบุ๋มเข้าไปอะค่ะแต่ต้องใช้ความพยายามมากเลยในการที่จะดึงนะคะแล้วก็ลูบๆๆๆเพื่อที่ให้มันเด้งๆออกมาแบบมันเองออกมาลักษณะแบบนั้นนะคะก็จะเป็นระดับที่2แต่พอดึงออกมาได้สักพักนึงก็ผุบกลับเข้าไปใหม่ทีนี้ระดับที่3นะโหบอดสนิทค่ะไม่ใช่ตาบอดนะคะหัวนมบอดบอดสนิทก็คือว่าลักษณะก็คือเป็นลานนมแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยจะเหมือนหัวนมเด็กเล็กๆที่แบบว่ายังไม่มีอะไรที่ชูออกมาลักษณะแบบนั้นนะคะทีนี้เรามาบอกว่าเอ๊ะแล้วอะไรเป็นสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลานนมเนี่ยอาจจะเนื้อที่น้อยลานนมเนื้อที่น้อยไม่มีอะไรเด้งดึงไม่มีอะไรชูหัวนมขึ้นมาหรือกรณีที่ว่าท่อน้ำนมเองเนี่ยสั้นพอท่อน้ำนมสั้นเนี่ยไอตัวเจ้าหัวนมเนี่ยมันไม่มีการชูเด่นขึ้นมามันก็จะบุ๋มๆเข้าไปมันถูกดึงเข้าไปถูกดึงเข้าไปหรือกรณีที่ว่ามีพังผืดถูกรัดโดยรอบมันก็ทำให้หัวนมนั้นเนี่ยบอดได้ทีนี้เรามาบอกว่าอุ๊ยตอนเราพอเราเริ่มโตเป็นสาวใช่ไหมคะก็คือ1เนี่ยนมเนี่ยหัวนมจะตั้งเต้าก่อนพออายุประมาณสัก10ขวบหรือ9ขวบอย่างเงี้ยหรือ11ขวบเนี่ยหัวนมก็จะเริ่มตั้งเต้าบางคนก็จะเอาสำลีจุ่มน้ำอุ่นจุ่มเกลือแล้วก็ทาความเชื่อนะคะสมัยโบราณว่าเพื่ออะไรคะทาอันนี้เป็นความเชื่อสมัยโบราณแบบทาแล้วก็ดึงเพื่อให้หัวนมเนี่ยมันตั้งเต้าขึ้นมาลักษณะแบบนั้นนะคะหัวนมเนี่ยที่มันบุ๋มลงไปเนี่ยจะทำให้เซ็กส์เรามีปัญหาไหมผู้ชายก็จะคิดยังไงกับผู้หญิงที่หัวนมบอดยามที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะคุณภูมิเราจะไปสำรวจตรวจตาหัวนมเขาไหมคะเข้าใหม่ประมาณเลยครับไม่ได้ก็อยากสำรวจครับถ้าเรารักกันนะคะยามที่เรารักกันรักกันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะมองแต่รูปลักษณ์มองแต่รูปลักษณ์ภายนอกนี่เมื่อเรารักกันแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราจะแต่งงานกันเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องมีการสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าผู้ชายจะมองหัวนมก่อนไหมคะสำหรับตัวผมเองเนี่ยไม่เลยครับไม่สนใจครับไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยฮะบางทีของผมมันยังบุ๋มเข้าไปเลยฮะผู้ชายในเวลาเขารักเราเนี่ยเขามองรูปร่างหน้าตาก่อนอันดับแรกมองนิสัยใจคอใช่ไหมคะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เนื้อแนบเนื้อความสัมผัสกันแล้วมันจะเป็นการแต่งงานกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาอาจจะเห็นแล้วเขาอาจจะคิดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของลดรักทางเพศใช่ไหมคะในส่วนตรงนั้นเพอเพอจะอาจจะให้คุณผู้ชายเนี่ยช่วยดึงก็ได้ในส่วนตรงนั้นนะคะเต็มใจครับเต็มใจใช่ไหมคะช่วยว่าแฟนที่บ้านเต็มใจกับทุกคนครับถูกไหมคะเราก็จะมีวิธีการดึงอาจจะให้คุณสามีช่วยดึงก็ได้นะคะก็คือว่าสมมติที่เป็นหัวนมที่มันบุ๋มๆเข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้นิ้ว2นิ้วนะคะในการที่จะดึงออกมาอาจจะตำแหน่งของ3นาฬิกากับ9นาฬิกาแล้วก็6กับ12นะคะก็คือค่ะชนเข้าไปที่ปลายหัวนมแล้วก็ดึงออกมาลักษณะแบบนี้แล้วก็คีบขึ้นมาลักษณะคีบๆภาษาภาษาคือปลิ้นออกไปเลยพยายามค่ะพยายามทำอย่างนี้นะคะทุกวันละ2ครั้งก็ได้นะสลับแบบนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาได้บ้างถ้ากรณีที่เป็นระดับที่1นะคะมันโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วแล้วค่อยๆดึงให้มันทุยๆแต่ระดับที่2เนี่ยอาจจะผุบๆโผล่ๆผุบๆโผล่ๆในลักษณะแบบนี้เนี่ยผุบบ้างโผล่บ้างแต่ก็ยังช่วยได้บ้างนะคะแต่ระดับที่3เนี่ยโหคงจะไม่ไหวอาจจะต้องพบศัลยแพทย์นะคะเพื่อทำการผ่าตัดเอาละครับเรามีคำถามนึงนะฮะตอนนี้ก็เป็นสาย
ส่งตรงเข้ามาจากทางบ้านเลยนะครับเรามารับสายกันเลยดีกว่าครับพอดีดิฉันทำหมันมาค่ะได้เกือบปีนึงแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่อยากรู้ว่าทำหมันตอนนี้มีกี่อย่างอะคะคุณพัฒน์ทำหมันหลังคลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะการทำหมันหลังคลอดของคุณพัฒน์เนี่ยเราจะเรียกว่าหมันเปียกนะคะก็คือว่าคลอดบุตรไปแล้วนะคะก็ภายใน1หรือ2วันเนี่ยเราทำหมันเลยนี้เราจะเรียกว่าหมันเปียกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราคลอดบุตรไปสักช่วงระยะเวลานึงอาจจะ1ปี2ปี3ปีกับหมันแห้งก็คือจะต่างกันในเรื่องระยะเวลาของการคลอดผู้หญิงนี่เราทำหมันตรงไหนคะคุณหมอเราจะเห็นว่ามดลูกอยู่ตรงกลางใช่มั้ยคะเหมือนชมพู่ที่คว่ำจุกลงนะคะแล้วก้นชมพู่ที่หงายขึ้นเนี่ยเราก็จะต่อท่อไปเอาหลอดกาแฟมาต่อนะคะเป็นรังไข่2ข้างเป็นปีกมดลูก2ข้างค่ะการทำหมันก็คือเราจะหยิบปีกมดลูกแต่ละข้างขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเย็บตรงกลางนะคะของตัวพังผืดตรงกลางเนี่ยแล้วก็ผูกซ้ายผูกขวาของท่อนำไข่ตรงนั้นนะคะตัดปีกมดลูกตรงรอยต่อที่เราผูกขึ้นนะคะหลังจากนั้นคุณหมอบางท่านจะอุ๊ยกลัวเดี๋ยวเกิดมันจะมาต่อกันก็อาจจะใช้เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์เนี่ยจี้ตรงบริเวณตรงท่อที่เราตัดออกไปตรงส่วนตรงนั้นนะคะก็เป็นการทำหมันแบบถาวรแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมีเหมือนกันที่เขาแอบเล็ดลอดแอบต่อนะคะไม่ใช่แอบแบลนะคะแอบต่อคือตัวปีกมดลูกเนี่ยแอบต่อได้นะคะคุณพัดที่คุณพัดถามเพราะคุณพัดมีความสงสัยอะไรในเรื่องการทำหมันคะพูดส่วนมากคือที่มีแต่คนเขาบอกว่าชั่วคราวก็คือแค่ผูกแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากมีลูกก็ไปต่อได้ใช่ไหมคะสมัยก่อนนะคะสมัยในอดีตโบราณสัก 40-50 ปีมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทำหมันโดยการผูกนะคะหรือการทำหมันเนี่ยโดยการที่เราทำหมันแห้งนะคะก็คือการส่องกล้องเข้าไปนะคะแล้วก็หยิบปีกมดลูกข้างซ้ายทีขวาทีแล้วก็ใช้หนังกระติกทางการแพทย์นะคะไม่ใช่หนังกระติกรัดผมนะคะเข้าไปหยิบแล้วก็ยิงค่ะใช้เครื่องมือยิงเข้าไปเหมือนกับเราหยิบหลอดกาแฟหยิบขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ยิงนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการผูกแต่ไม่ได้ตัดอันนั้นคือในอดีตที่เราทำกันหรือในปัจจุบันนี้บางท่านก็ยังทำอย่างนั้นแต่ไม่ได้มีความตั้งใจค่ะว่าผูกเพื่อที่จะให้ต่อหมันครับถ้าคิดจะทำหมันเนี่ยนะคะอย่าไปคิดว่าจะมาแก้หมันแล้วจะประสบความสำเร็จการที่ว่าเราทำหมันไปแล้วเราจะมาแก้หมันเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จได้แค่ 60-70% เท่านั้นไม่ได้เต็มที่ 100% ก็ต้องอยู่ที่ว่าปีกมดลูกที่ยาวๆนั้นเนี่ยสูติแพทย์เนี่ยตัดตรงไหนตรงส่วนบนส่วนกลางหรือส่วนปลายนะคะผมได้ข้อคิดดีๆไปเยอะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบให้อยู่แล้วนะคะ